สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Next Chira Channel ค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะกับซีรีส์ลองของนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะสิ่งที่แน็กจะมาลองให้เพื่อนๆดูนะคะนั่นก็คือ Chine Oil Free BB Cream SPF 15 PA บวกนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าควบคุมความมันนาน8ชั่วโมงนะคะคือเขียนไว้เลยนะแล้วเขาก็บอกว่าเนียนเด้งไม่มันนะคะออยล์ฟรีก็ตัวนี้แน็กซื้อมานะเป็นสีเบอร์ C2 นะคะไม่แน่ใจว่าเบอร์เข้มสุดของเขาเนี่ยมี C3 C4 ไหมอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าที่เซเว่นเนี่ยมีขายแค่เบอร์เดียวนะคะนั่นก็คือเบอร์ C2 นะคะก็มาแกะดูกันเลยดีกว่านะว่าเนื้อครีมของเขาและสีของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะให้ดูเนื้อใกล้กันโอ้ตาละมีลางเทาไงไม่รู้เนาะมันค่อนข้างที่จะอมชมพูนะเห็นไหมเอ่ยว่าตรงนี้มันจะโทนเหลืองแต่อันนี้จะเป็นอมชมพูนะคะแต่เดี๋ยวเรามาลองทาที่หน้าดูแล้วกันนะว่ามันจะรอดหรือไม่รอดนะคะเนื้อของเขาก็น่าที่จะมีความแบบเข้มข้นเลยนะคือผิวเนี่ยจะมีปัญหารอยดำจากสิวนะคะแล้วก็มีความมันมากตรงจมูกนะคะคือเป็นคนผิวผสมนะแล้วก็มันตรงทีโซอะไรอย่างเงี้ยจะมันแค่ช่วงนี้นะคะก็พอลงเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคือตอนนี้หน้าแบบอมชมพูมากๆนะคะถ้าเทียบกับที่แขนนะคะคือแบบก็โอเคแต่ไม่เป็นไรเราจะทำการคอนทัวร์หน้านะเชดดิ้งหน้าเพื่อผู้คืนใบหน้าของเราคืนมานะคะก็เดี๋ยววันนี้แน็กจะออกไปข้างนอกนะเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าแต่งตาก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่ามันสามารถคุมความมันได้8ชั่วโมงจริงหรือเปล่านะคะโอเคค่ะก็หลังจากที่แต่งหน้าเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีในอีกประมาณ 5-8 ชั่วโมงแล้วกันนะคะโอเคค่ะก็กลับกันมาแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มนะคะผ่านมาแล้ว6ชั่วโมงนั่นเองค่ะก็สังเกตจากที่กล้องนะตอนแน็กดูในกล้องเนี่ยหน้าของแน็กมีความมันนะคะโดยเฉพาะตรงจมูกนะเดี๋ยวแน็กจะใช้กระดาษซับหน้ามานะคะซับให้เพื่อนดูว่ามีความมันระดับไหนนะคะแตะเบาๆนะแน็กไม่ได้กดอะไรเยอะแยะมากนี่นะคะระดับความมันที่จมูกเยอะมากอ่ะกดเบาๆนะกดเบาๆและนี่คือความมันของแน็กนะคะโดยปกติที่แน็กแต่งหน้าเนี่ยมันก็จะมันประมาณนี้แหละแต่ว่ามันจะน้อยลงกว่านี้มากถ้าแน็กแบบใช้พรามเมอร์หรือว่าใช้เซตติ้งสเปรย์นะคะตอนนี้แน็กก็ใช้แต่ของชิเน่ออยล์ฟรีนะก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะในเรื่องของความคุมมันนั้นก็ไปตัดสินใจกันเอาเองเนาะโอเคค่ะก็มาสรุปกันดีกว่านะคะว่าหลังจากที่แน็กใช้เจ้าตัวนี้แล้วรู้สึกอย่างไรนะคะสิ่งแรกพูดถึงเรื่องสีก่อนเลยนะคะคือสีของเขาเนี่ยไม่โดนใจนะคะคือของแน็กเนี่ยเป็นผู้หญิงผิวเข้มอันเดอร์โทนเหลืองแต่ของเขาเนี่ยจะเป็นสีออกเนื้อโทนชมพูนะคะซึ่งพอทาบนหน้าแน็กแล้วเนี่ยมันไม่เข้าอ่ะองค์ประกอบโดยรวมแล้วมันแบบมันไม่ใช่นะคะส่วนในเรื่องของการปกปิดนะคะตัวนี้ปกปิดบางเบานะคะเพราะว่าทุกคนยังเห็นรอยสิวของแน็กอยู่นะคือมันไม่ได้ช่วยในการปกปิดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยแน็กซื้อมาในราคา119บาทนะคะก็ไปหาดูได้ที่ 7-Eleven นะคะโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับสาวๆนะคะที่ช่วยในการประกอบการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นนะคะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel แน็กด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะปุ่มแดงๆด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแน็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอันนี้เป็นแบ็คกราวด์ใหม่นะคะก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบหรือเปล่าแค่แน็กรู้สึกอยากเปลี่ยนบรรยากาศนะเดี๋ยวแน็กก็จะเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆนะคือห้องแน็กมีหลายมุมมาอันนี้เป็นมุมติ่งเกาหลีของแน็กนะคะตั้งแต่มอต้นเลยเนี่ย Wonder Girl คือโปสเตอร์นี้แปะตั้งแต่แบบมอต้นนะก็ยังอยู่นะคะตอนนี้ยังอยู่ยังไม่ได้ล้อออกไปไหนก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแบ็คกราวด์นี้แล้วกันนะคะถ้าชอบก็บอกด้วยนะจะได้แบบมาถ่ายมุมนี้บ่อยๆนะคะโอเคก็ไปแล้ว